รื้อปราดทั้งประเทศกับโครงการขยายการใช้บัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ร้านค้าและหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศติดตั้งเครื่องรับบัตรเพื่อเพิ่มทางเลือกให้คนไทยชำระเงินได้ง่ายขึ้นสะดวกว่องไวคล่องตัวด้วยการใช้บัตรเดบิตรูดซื้อสินค้าผ่านเครื่องรับบัตรแทนการใช้เงินสดมั่นใจในความปลอดภัยเมื่อใช้บัตรเดบิตชิปการ์ดทำให้คุณไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมากปลอดภัยจากการโจรกรรมและสูญหายใช่เลยในความประหยัดจากค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิตที่ถูกลงและร้านค้าก็ประหยัดจากค่าธรรมเนียมการติดตั้งเครื่องรับบัตรที่ลดลงด้วยวันนี้เราทุกคนก็เป็นคนที่ปรื๊ดปราดได้เพียงใช้บัตรเดบิตในการชำระเงินค่าสินค้าและบริการไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่ใช้ที่ไหนก็สะดวกเปลี่ยนการใช้เงินสดเป็นบัตรเดบิตค่าธรรมเนียมถูกลงลดการถูกโจรกรรมตัวบัตรเดบิตก็มีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคารเปลี่ยนบัตรเดบิตให้เป็นรูปแบบชิปการ์ดซึ่งมีความปลอดภัยกว่าบัตรแบบเดิมหรือหากคุณเป็นเจ้าของกิจการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กถ้าหันมารับชำระเงินผ่านบัตรแล้วจะช่วยลดต้นทุนในการจัดการเงินสดไม่ต้องเสียเวลาทอนเงินเก็บเงินนำเงินฝากธนาคารจึงลดความผิดพลาดและช่วยเสริมศักยภาพของธุรกิจด้วยและสำหรับเราทุกๆคนการติดต่อเพื่อชำระค่าธรรมเนียมและภาษีต่างๆกับภาครัฐจะสะดวกรวดเร็วขึ้นด้วยการใช้บัตรเดบิตการบริหารจัดการเงินของภาครัฐก็จะถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพยิ้มกันให้แก้มปริกับโครงการดีๆที่ปรื๊ดปราดเพื่อขยายการใช้บัตรเดบิตเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินและทำธุรกิจด้วยระบบที่ปลอดภัยค่าธรรมเนียมก็ต่ำลงเครื่องรับบัตรจะแพร่หลายใช้ได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและร้านค้าต่างๆโครงการขยายการใช้บัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในโครงการ National E-Payment ที่จะร่วมพัฒนาระบบการชำระเงินไทยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epayment.go.thการเปลี่ยนแปลงในวันนี้เพื่อคุณและเพื่อเราทุกคน